ลับมาแล้วนะคะสำหรับขับ X Teen ค่ะ On The Teen แล้ว On The Green ค่ะสัปดาห์นี้เป็นโปรใครคะก็ On The Teen เนี่ยวันนี้เป็นคิวของโปรแจ็คนะครับโดยโปรแจ็คเนี่ยให้ชื่อว่า The Avenger Partแต่ว่าตอนนี้จะเป็นพาร์ทของเหล็กยาวก็อย่างที่ทราบกันดีโปรเจกต์เนี่ยทำชื่อตอนว่า The Avenger เนี่ยทำไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมาแยกย่อยในแต่ละพาร์ทว่ามีเทคนิคอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างนะครับตอนนี้มาถึงคิวของเหล็กยาวละต้องดูว่าถ้าใครอยากตีเหล็กยาวให้ได้ระยะแล้วก็ให้ได้ระยะที่ดีหนักแน่นเนี่ยก็ติดตามชมครับแล้วก็ต่อด้วย On The Green วันนี้เป็นหน้าที่ของใครคะก็เป็นหน้าที่ของผมเองนะครับโดยผมให้ชื่อตอนว่า The Bottom of Swing Arc นะครับก็เป็นเรื่องของจุดต่ำสุดในวงสวิงหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับการตีของเราแล้วก็กับการลดสกอร์ของเราแน่นอนว่าเทคนิคนี้น่าสนใจเช่นกันไปตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านกอล์ฟครับถึงช่วง On The Tee นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Vintage Golf Club บริเวณหลุม10ผ่า5นะครับอยู่กับโปรแจ๊ปตรีรัตน์สุตบุตรสวัสดีครับโปรครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแจ๊ปวันนี้โปรแจ๊ปมีอะไรมาฝากท่านกอล์ฟในช่วง On The Tee ครับนะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเอาสมาชิกในทีม Adventure Team ของผมเนี่ยมาวิเคราะห์แต่ละคนเราพูดถึงไดรเวอร์ไปแล้วครับเราพูดถึงหัวไม้แฟร์เวย์ไปแล้วเราพูดถึงพัดไปแล้วเนี่ยคราวนี้เป็นคิวของเหล็กยาวนะครับเหล็กยาวเนี่ยในตอนที่ทำตอนรวมทีมเนี่ยผมส่งจดหมายรับเชิญให้ไทเกอร์บูสว่าเหล็กยาวเนี่ยขอเป็นคุณนะแจ๊บส่งไปไทเกอร์ต้องรีบตอบทันทีไทเกอร์โยนทิ้ง อย่างที่เคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งว่าการตีเหล็กยาวให้ดีนอกจากคุณต้องมีวงสวิงที่ดีแล้วนะครับสปีดต้องได้ต้องแข็งแรงถ้าเกิดไม่แข็งแรงวงดีไปใช้ไฮบริดดีกว่าต้องไม่งั้นไม่มีระยะมาตีไม่ขึ้นอ่ะตีไม่ลอยไฟอาจจะดูดีนะรออะไรก็ตามเนี่ยแต่ไม่ลอยหนึ่งต้องมีสปีดต้องมีความแข็งแรงพอสมควรถึงจะเริ่มคุยเอาเหล็ก4เหล็ก3มาใช้แต่สาเหตุสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมเลือกไทเกอร์วูดส์มารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือไทเกอร์วูดส์เป็นสวิงที่สามารถเชฟช็อตไปทางใดด้านใดด้านหนึ่งได้และทำได้ดีพอๆกันทั้งลักษณะตีดรอหรือว่าตีเฟดเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าหลักการเชฟช็อตของไทเกอร์วูดส์เนี่ยเป็นยังไงแล้วไม่เหมือนจากที่เราเคยรู้มาในอดีตโอ้โหน่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโปรแจ๊ปช่วยอธิบายท่านกอล์ฟด้วยครับได้ครับยินดีครับเรามาเริ่มที่ลูกเฟดก่อนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับท่านผู้ชมครับว่าเวลาเราต้องการตีเฟดเนี่ยนะครับในปกติที่ตำรากอล์ฟหรือว่าในการสอนกอล์ฟดังก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้ยืนเปิดนะครับแล้วก็จับหน้าไม้ให้สแควร์กับทาร์เก็ตโดยที่ตัวไปทางซ้ายนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับลูกก็จะถ้าเกิดทำได้ดีเนี่ยออกมาเฟดโดยธรรมชาติเลยนะครับแต่วิธีเหล่านี้บางครั้งนักกอล์ฟระดับนี้เนี่ยนักกอล์ฟระดับท็อปของโลกเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีแบบนี้กันนักกอล์ฟแบบนี้จะตีดรอตีเฟดบางครั้งเราดูที่เซตอัพเราดูไม่ออกนะครับเขาจะยืนคล้ายๆกันไทเกอร์วูดส์เวลาจะตีเฟดสิ่งที่เขาทำคืออย่างนี้ครับเริ่มที่จากการจับกริปTiger Woods จะจับกริปค่อนข้างให้แน่นขึ้นนิดนึงนะครับแน่นขึ้นเพราะเพื่ออะไรแน่นขึ้นเพื่อให้ข้อมือนั้นทำงานค่อนข้างช้าลงนิดนึงตอน impact ลูกหน้าไม้จะได้ถูกเลี้ยงให้สแควร์นานขึ้นไม่สะบัดแล้วก็รีบปิดเหมือนลูกปกติลูกรอนะครับข้อแรกนะครับคือการจับให้แน่นขึ้นข้อที่2ตอน back swing เวลา Tiger Woods ต้องการจะตีลูกขนาด hard fade เนี่ยเขาจะ back swing ขึ้นหมุนตัวให้น้อยลงนะครับขึ้นหมุนน้อยนะครับหมุนนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ตรงกันข้ามกันนะครับตอนดาวสวิงให้นึกภาพว่าพยายามเคลียร์ลำตัวไปทางซีกซ้ายให้มากๆแล้วเร็วๆนะครับหมุนน้อยตอนขึ้นหมุนมากๆตอนลงคือตอนแบ็กสวิงแล้วก็ดาวสวิงแบ็กหมุนน้อยตอนดาวสวิงหมุนให้เยอะแล้วหมุนให้เร็วคราวนี้มาที่ลูกดรอกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่การจับกริปก่อนแต่คราวนี้ดรอจับให้เบาลงเบาเพื่อให้ข้อมือนั้นทำงานค่อนข้างคล่องและค่อนข้างฟรีหน้าไม้จะได้มีการปิดได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มที่ข้อมือก่อนข้อที่2ตอนแบ็กสวิงคนต้องการตีดรอต้องพยายามเทิร์นให้เยอะครับแบ็กสวิงมากมือจะไปอยู่ด้านหลังมากโอกาสตีจากด้านในก็มากขึ้นด้วยนะครับแต่พอตอนดาวสวิงให้รู้สึกว่าลำตัวและหัวไหล่นั้นหมุนช้าหรือแทบไม่หมุนเลยให้รู้สึกเป็นการดรอปแขน
แล้วก็สวิงด้วยแขนและข้อมือนั้นผ่านเข้าหาลูกไปก่อนตีไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยหมุนตามไปอย่าลืมนะครับเทคนิคที่แตกต่างจากที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินมานะครับการตีดรอตีเฟดจับคลิปแตกต่างกันเฟดจับแน่นนิดนึงดรอจับค่อนข้างเบาข้อมือจะได้ทำงานนะครับเฟดต้องการให้ข้อมือทำงานน้อยแบ็กสวิงแตกต่างกันนะครับเฟดหมุนน้อยดรอหมุนเยอะดาวสวิงแตกต่างกันเฟดหมุนลำตัวรุนแรงนะครับเคลียร์สะโพกเร็วร่างกายเปิดไปทางซ้ายให้เร็วในขณะที่ดรอลำตัวหมุนช้าๆเน้นในการเหวี่ยงแขนเป็นหลักนั่นแหละครับผมเชื่อว่าถ้าทำได้ช็อตเฟดช็อตดรอก็จะเป็นดังใจครับโอ้โหเหล็กยาวจากไทเก้นี่นะคือช่วงมาเลเซียซีเอ็มบีได้ไปดูมาคือไทเกอร์นี่เขาฟิตจริงๆนะ7โมงเช้าเข้าฟิตเนสทุกวันครับไม่เว้นแม้เฉพาะวันที่ทำงานแข่งขันซึ่งเรื่องร่างกายเนี่ยเป็นอะไรที่นักกอล์ฟอาชีพโดยมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเพิ่มระยะเนี่ยเขามองเรื่องนี้ก่อนวงนะเขาเวิร์กเรื่องร่างกายให้แข็งแรงขึ้นให้ยืดหยุ่นให้มีความทนทานมากขึ้นเนี่ยเพื่อจะเพิ่มระยะส่วนเรื่องวงสวิงเขาจะเน้นในทางหาความเสถียรมากขึ้นนะครับโดยมากเขาไม่พยายามจะเปลี่ยนวงสวิงเพื่อให้ไกลขึ้นแต่ไปเน้นเรื่องความแข็งแรงร่างกายของร่างกายก่อนซึ่งอย่างที่โปรเอกไปเจอไทเกอร์วูดส์เนี่ยนัดเจอกันที่ในฟิตเนสใช่ไหมไปดักเจอตอนเช้านะครับแล้วเดี๋ยวที่อธิบายไปนะครับว่าไทเกอร์วูดส์ที่ผมเลือกก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นได้สองฝั่งทั้งเวิร์กบอลได้ทั้งเฟดและดรอแล้วก็ทำได้ดีพอๆกันไทเกอร์ชอบมากแล้วสิ่งที่สอนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเทคนิคการตีเฟดตีดรอเนี่ยไม่ใช่แต่จะเอาไปเชฟช็อตเราสามารถเอาไปแก้วงของเราก็ได้คนตีสไลด์อาจจะเอาเทคนิคการตีดรอของไทเกอร์ไปใช้วงสวิงจริงๆท่านอาจจะดีขึ้นหรือถ้าคนตีดรอจัดตีฮุกเนี่ยลองเอาเทคนิคการตีเฟดไทเกอร์ไอ้ช็อตฮุกอาจจะฮุกน้อยลงเป็นตัวที่หายได้โอ้น่าสนใจมากครับแจ๊บนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดนะครับในช่วง On The Tee จากโปรแจ๊บติดาสุตบุตรในรายการเข้าไปในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักกอล์ฟครับถึงช่วง On The Green นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Vintage Golf Club นะครับอยู่ที่หลุม10พหา5อยู่กับโปรนพคุณวงหล่อสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับโปรนพครับวันนี้โปรนพมีอะไรมาฝากท่านนักกอล์ฟก็วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบนะหรือว่าทราบแต่ก็มักจะมองข้ามแล้วก็ยังไม่เข้าใจจุดนี้อย่างต้องแพ้นะครับนั่นคือเรื่องของจุดต่ำสุดของวงสวิงหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า the bottom of the swing arc ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินเวลาเราตีเหล็กผู้สอนท่านก็จะบอกว่าให้ฮิตดาวหรือเวลาเราตีหัวไม้ก็บอกว่าให้ตีเสยครับอันนั้นคือข้ออ้างอิงครับแต่หลักการคือ bottom of swing จริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ที่จุดต่ำสุดของสวิงนั่นเองนะครับว่าทำไมเราถึงมีการฮิตดาวทำไมถึงมีการตีเสยขึ้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมครับฝากด้วยครับนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงเนี่ยคืออะไรนะครับจุดต่ำสุดของวงสวิงก็คือจุดที่ไม้กอล์ฟนะครับลงไปสัมผัสที่พื้นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปจบวงนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราทำการเซตอัพนะครับจุดต่ำสุดของวงสวิงมักจะอยู่ตรงกับรักแร้ด้านซ้ายของเรานะครับซึ่งก็เท่ากับว่าอยู่ค่อนมาจากกึ่งกลางไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดของวงสวิงเนี่ยจะสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะครับจุดต่ำสุดของวงสวิงเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตำแหน่งลูกในแต่ละไม้ของเราควรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าท่านนักกอล์ฟเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะสามารถให้ท่านเนี่ยรู้ว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงของท่านอยู่ตรงไหนได้ดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเนี่ยลองทำการสวิงลมดูนะครับโดยการสวิงลมในครั้งนี้นะครับจะต้องมีเพื่อนของท่านนะครับหรือว่ามีกล้องนะครับที่สามารถจับความเร็วของหัวไม้ได้นะครับถ่ายเอาไว้นะฮะจากนั้นก่อนเริ่มทำการแบ็คสวิงนะครับให้ท่านหลับตานะครับและให้ลองสวิงลมดูนะครับประมาณ 3-5 ครั้งนะครับจากนั้นให้มาลองดูกล้องดูวิดีโอที่ถ่ายไว้นะครับและให้สังเกตดูว่าณจุดที่ไม้โดนพื้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าถ้าท่านมีเพื่อนอยู่เนี่ยให้เพื่อนของท่านเนี่ยลองสังเกตดูว่าจุดที่ไม้สัมผัสกับพื้นอยู่ตรงไหนนะครับและให้นำทีไปปักไว้ที่จุดนั้นนะครับ
เมื่อท่านทราบแล้วนะครับว่าจุดต่ำสุดของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับให้ท่านเนี่ยวางลูกกอล์ฟนะครับหลังจุดต่ำสุดนั้นนะครับประมาณ4นิ้วนะครับที่เป็น4นิ้วเพราะอะไรนะครับจากผลการสำรวจในนักกอล์ฟใน PGA ทัวร์นะครับพบว่าจุดต่ำสุดของนักกอล์ฟใน PGA ทัวร์นั้นมักจะอยู่หน้าลูกประมาณ4นิ้วนะครับซึ่งทำให้เกิดจุด impact นะครับแล้วการ impact ที่หนักแน่นที่สุดให้ท่านกอล์ฟครับลองวางลูกเนี่ยไว้หลังทีนี้ประมาณ4นิ้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้ลองตีลูกจริงๆดูนะครับแน่นอนว่าลูกที่ออกไปเนี่ยจะหนักแน่นและมีพลังมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูก่อนนะครับคือหลักการของ bottom of swing arc เนี่ยอยู่ตรงรักแร้ซ้ายทิ้งดิ่งครับแต่นักกอล์ฟแต่ละท่านเนี่ยก็มี bottom of swing arc ที่ต่างกันด้วยใช่เนื่องจากสวิงแต่ละคนเนี่ยบางทีอาจจะมีความชันความแบนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดก็อาจจะเคลื่อนนิดหน่อยแล้วเราก็ควรจะเช็คจุดต่ำสุดของเราว่าอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าเราซ้อมตีเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนกันถ้าสวิงอาร์คไม่เหมือนกันล่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีความสม่ำเสมอในการสวิงเนี่ยนะครับก็อาจจะยังหาไม่ได้นะก็อาจจะต้องไปปรับของสวิงให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็สามารถทำซ้ำได้ก่อนต้องฝึกซ้อมนิดนึงใช่นะครับแล้วก็เมื่อเราหาจุดต่ำสุดได้นะครับเอกนอกจากการเข้าไปทันลูกที่หนักนั้นขึ้นแล้วเนี่ยเรายังรู้ด้วยว่าหัวไม้นะครับหรือว่าไดรเวอร์เนี่ยตำแหน่งลูกของเราควรอยู่ตรงไหนโดยอ้างอิงจากจุดต่ำสุดที่เราหาได้นั่นเองสุดยอดเพราะฉะนั้นท่านนักกอล์ฟลองนำแบบฝึกจากโบนบนะครับไปหา bottom of swing arc ของท่านนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปฝึกขอบคุณมากครับโบนบและนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงของ on the green ในรายการคัพเป็นทีในวันนี้สวัสดีครับเข้มข้นและมีสาระมากมายเลยอย่างของโปรเจกต์นั้นถ้าใครอยากจะเก่งแล้วก็มีสไตล์แบบไทเกอร์วูดส์ก็ต้องนำเทคนิคนี้ไปใช้ใช่นะครับไทเกอร์วูดส์เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ตีเหล็กยาวได้อย่างแม่นยำมากนะครับแล้วก็อย่างที่โปรเจกต์บอกเนี่ยสามารถบังคับลูกดรอบังคับลูกเฟดได้เทคนิคการตีดรอตีเฟดของไทเกอร์วูดส์เนี่ยนะครับลองไปใช้ดูได้ผลจริงๆต้องซ้อมนะคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะบอกเล่าผ่านเรามาผ่านทาง Facebook ก็ได้นะว่าก็ไปซ้อมเอาเทคนิคนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วของโปรโนฟก็อย่างที่บอกไปนะครับจุดต่ำสุดของสวิงเนี่ยนะครับสามารถหาได้ง่ายๆนะแต่ว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยดูได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดหาได้แล้วนะครับก็ลองไปใช้ดูแล้วก็ถ้าเกิดได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็อย่างที่คุณหลีแชร์บอกนะมาโพสต์ที่ Facebook ของเราบอกเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าโพสต์วงสวิงก็ได้ค่ะแอบมาเพิ่มเติมท้ายเบรกนี้ได้ไหมฮะคือให้เพื่อนช่วยดูคล้ายๆกับโปรโนฟสมัยเด็กๆที่โพสต์คลิปไว้ใน Facebook คุณผู้ชมไปตามดูของโปรโนฟได้นะเพราะคุณวงหล่อชื่อ Facebook ตีตั้งแต่เด็กเลยวงหล่อตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่ว่าน่าสังเกตคือตัวตั้งลูกเท่มากเลยติดตามชมกันได้ผ่านทาง Facebook ละกันคือสมัยก่อนเนี่ยนะมันเป็นอย่างงี้จริงๆอยากรู้เป็นยังไงตามชมได้นพคุณวงหล่อนะคะเอาล่ะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วง Pay Off ค่ะ